ตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับจ่าเอชแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับสัมภาษณ์นะครับครูแดงนะครับที่ไร่ผักหวานนะครับครูแดงนะครับตามจ่าเอชไปเลยครับสวัสดีครับครูแดงครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาไร่ผักหวานครูแดงนะครับเดี๋ยวครูแดงจะพาเราไปเที่ยวครับเยี่ยมชมนะครับแล้วก็พูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับไร่ผักหวานนะครับผมครับไปกันเลยนะครับครับเราก็ตามครูแดงไปนะครับมีทั้งหมด6ไร่นะครับผมปลูกแบบว่าผสมผสานนะครับพอเพียงนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับในไร่นะครับนี่นะครับกินทุกอย่างนะที่ปลูกทุกอย่างที่กินนะครับผมสองฝั่งถนนเลยนะครับทางเข้าวังเวียงบ่อน้ำเดือดนะครับบ้านครูแดงก็จะอยู่ตรงปากทางพอดีเลยครับถนนจากสี่แยกน้ำสุดไปสวนมะเดื่อนะครับผมกำลังแตกยอดแล้วครับอ่อนๆสวยงามมากครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มแตกนะครับผมก็ขอสัมภาษณ์นะครับครูแดงนะครับว่าทำมากี่ปีแล้วครับผมที่เห็นตอนนี้นะครับตรงนี้ก็คือหลังจากที่เราเกษียณราชการมาผมก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ลองผิดลองถูกมานะครับลองผิดลองถูกกับการปลูกผักหวานดูเพราะว่าหลายคนเขาบอกว่ามันเป็นผักที่ปลูกยากมากครับแต่ว่าเผอิญว่าเราก็มาลองจับตัวนี้ดูแล้วก็พอลองทำแล้วรู้สึกว่าถ้าถามผมปัจจุบันนี้ผมว่าง่ายนะครับผมผมว่ามันง่ายนะครับผมการปลูกผักหวานแล้วก็เพราะว่ามันเป็นผักที่ปลูกแล้วมันอยู่กับเราได้ตลอดไปเลยนะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นผักที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่ผมเนี่ยผมให้นิยามว่ามันไม่น่าจะเป็นตลอดชีวิตมันน่าจะเป็นตลอดชาติเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยครับโอ้โหเป็นตลอดชาติเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตลอดชีวิตนี่เราสิ้นชีวิตเนี่ยมันต้องสิ้นด้วยแต่นี่มันไม่สิ้นนะมันลูกหลานเรายังเก็บได้อีกครับครับผมโอ้เยี่ยมมากๆเลยนะครับผมโอ้มันเป็นผักตลอดชาตินะฮะเป็นผักตลอดชาติเลยนะครับผมคือปลูกครั้งเดียวลงทุนครั้งเดียวก็จะอยู่กับเราไปตลอดเลยครับเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวนอกฤดูกาลหรือว่าเก็บได้ตลอดทั้งปีอ่ะครับผมถ้าเกิดเราจะทำให้มันออกตลอดทั้งปีแล้วก็ผมเน้นย้ำตลอดว่าในแปลงของผมเนี่ยจะเป็นจะเน้นที่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดครับผมจะไม่มีเคมีลงมาเลยครับผมจะไม่มีเคมีลงมาในนี้เลยครับครับผมอีกประมาณเดือนนึงนะครับผมคุณแดงบอกว่าจะเก็บได้ประมาณ100กิโลเลยนะครับผมครับกำลังแตกเลยครับหลังจากที่เราแต่งกิ่งแล้วได้สัก 2-3 อาทิตย์เนี่ยมันก็จะแตกออกมาขนาดนี้ฮะครับผมครับซึ่งเราก็ยังจะบางทีเราก็ยังไม่เก็บยอด1ฮะผมว่าจะเก็บยอดที่2มันครับยอด1นี้จะปล่อยให้มันโตก่อนแล้วก็คราวนี้เราก็พอเสร็จแล้วเราจะเด็ดแต่งอีกทีนึงแล้วก็เก็บยอดที่2ครับคราวนี้จะสมบูรณ์มากครับครับผมแล้วช่วงที่ว่าอีกเดือนนึงจะเก็บผลผลิตแต่ว่าตอนนี้ผมมองเห็นรู้สึกว่ามีหลายต้นที่มียอดแบบนี้ได้เก็บบ้างหรือเปล่าครับก็ทยอยเก็บคือผมเก็บอีกแปลงนึงอ๋ออีกแปลงครับมันจะมีเป็นผมจะแบบสลับแปลงเก็บนะครับแล้วสลับแปลงผมแบ่งเป็นของผมเนี่ยแบ่งเป็นทั้งหมดมีอยู่4แปลง4แปลงนะครับ4แปลงครับนี่ก็กำลังเริ่มแตกนะครับแตกยอดเล็กๆนะครับผมอีกประมาณเดือนนึงนะครับจะเก็บนะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องรายได้นะครับผมในพื้นที่6ไร่เนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมนี่แหละครับเป็นทฤษฎีเกษตรอินทรีย์นะครับอาจจะมีใบที่มีแมลงรบกวนอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับผมเห็นพื้นที่ที่ไม่มีหญ้านะครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าแต่อย่างใดเลยนะครับคุณครูแดงนะครับกับครอบครัวนะครับก็ทำความสะอาดโดยการใช้จอบนะครับดายหญ้านะครับก็ทำให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์นะครับไส้เดือนดินก็สามารถ
อยู่ได้นะครับไร่ผักหวานนะครับบางปีนะครับ11,000นะครับผม11,000นะครับรายได้นะครับเฉพาะผักหวานนะครับผมไม่รวมมะขามเทศนะครับพืชผักนะครับอื่นๆนะครับผมเฉพาะผักหวานนะครับผมเป็นการปลูกผสมผสานครับผมสุดยอดมากๆเลยครับแต่ทั้งนี้ราคาของแต่ละปีก็ไม่เท่ากันนะครับผมราคาผักหวานเนาะแต่ละปีไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าปี61นะครับครูแดงบอกว่าได้11,000นะครับผมครับผมแล้วครูแดงตอนนี้ก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมครับผมหลังจากที่ว่าพอเราเปิดพอเราเปิดขึ้นมาบ้างตอนนี้ทั้งหน่วยงานราชการก็ลงมาหาเราพอตอนแรกผมขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเสร็จแล้วทางราชการก็เลยลงมาดูแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วก็ให้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลด้วยครับแล้วก็มีคณะมาดูกันหลายคณะแล้วประมาณ20กว่าคณะตอนนี้ครับคือที่มาดูผ่านไปแล้วฮะครับผมจากมาจากไกลๆก็มีจากเชียงใหม่จากยะโสธรจากหนองบัวลำพูอะไรเงี้ยมากันครับผมก็นี่แหละครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรนะครับเบอร์โทร061-090-7275ครับ7275ครับผมได้ผักหวานครูแดงครับครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมครับปลูกหลายอย่างมากเลยนะครับมาดูระมุดนะครับผมดกมากครับต้นเดียวนะครับครูแดงบอกว่าได้เป็น10กิโลเลยนะครับผมปุ๋ยดีฉีดปุ๋ยแล้วมันจะครับผมดกมากดกเต็มต้นเลยครับผมละมุดนะครับอ๋อผมก็ปลูกไว้นะครับสมอนาอ๋อมีหลายอย่างเลยครับตะขบเวียดนามก็มีครับสมอก็มีครับผมเมื่อกี้ผมเห็นลูกแวบๆนะครับเดี๋ยวไปดูลูกนะครับเวียดนามครับผมอ๋อหน้าตานี่คือลูกตะขบเวียดนามครับผมลูกสุกแล้วจะดำนะครับดำเหมือนลูกว่าเลยใช่ไหมครับใช่ครับจะรสชาติหวานนะครับตอนนี้ยังไม่สุกนะครับครับอย่างนี้ก็กินได้แต่ว่าจะฝาดหน่อยจะเป็นฝาดจะฝาดจะฝาดครับผมแต่ถ้ากินกับพริกเกลือดีเขาทานสุกใช่ไหมครับครับผมทานคือถ้าคนไหนชอบกินพริกเกลือดิบๆมันก็จะฝาดฝาดหน่อยฮะครับมันจะฝาดรสฝาดเรามาดูอุโมงค์ต้นหม่อนครับผมครับผมดูดีครับสวยงามครับเป็นอุโมงค์ต้นหม่อนครับเพื่อนๆอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับขอไปขอโทษให้นะครับวันนี้มาจังหวะลมมาครับผมมะละกอดำเนินครับผมดกมากเลยนะครับเท่มากครับรสชาติแบบรสชาติรสชาติน่าจะหวานน่าดูนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่หวานมากเลยนะครับเพราะเราไม่ได้ใส่สารพิษผมเก็บไว้ที่บ้านนะลองไปชิมดูได้หวานครับผมครับครับคุณแดงบอกหวานมากเลยนะครับแล้วปลอดสารด้วยนะครับอันนี้ต้นลูกท้อก็มีนะครับผมเพิ่งจะเริ่มปลูกไว้นะครับสะสมไว้หลายพันไม้นะครับนี่ก็เป็นสมอนานะครับผมสมอนานี่เป็นส้มซ่าครับส้มซ่าก็มีนะครับผมครับผมอย่างที่พาเดินชมนะครับก็ไม่ได้มีผักหวานอย่างเดียวนะครับเป็นการปลูกผสมผสานนะครับผมก็อยากจะให้ครูแดงเล่าให้ฟังว่าครับทั้งหมดเนี่ยแล้วทั้งมวลแล้วมีอะไรบ้างครับผมครับผมก็จะมีพืชหลายอย่างอยู่ครับแต่ว่าผมไม่ได้ปลูกว่ามากมายแต่ว่าปลูกแค่ว่าให้รู้ว่านี่คืออะไรอะไรแต่ว่าต่อไปจะขยายให้มากขึ้นนะครับครับคือตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยครับกล้วยเป็นกล้วยเนื้อเยื่อนะครับคือพอเลี้ยงเนื้อเยื่อครับกับกล้วยที่แบบว่าใช้เนื้อเยื่อนะครับเสร็จแล้วก็
จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นพันปากช่อง501หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นคือครับผมได้มาอีกทีนึงครับนะครับแล้วก็เป็นไส้เนื้อเยื่อเอานะครับก็ตอนนี้ก็กำลังแตกเครือนะครับก็เครือนึงก็มีอยู่ประมาณกับ10หวีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปดูกล้วยใกล้ๆกันเลยนะครับผมลูกใหญ่มากครับเห็นพืชพันธุ์ต้นไม้นะครับแล้วก็ผักหวานงามๆอย่างนี้นะครับเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับเป็นการหมักปุ๋ยชีวภาพเองนะครับผมจากครูแดงนะครับสนใจเพิ่มเติมก็อาจจะมีคลิปต่อไปนะครับผมเรื่องการหมักปุ๋ยครับผมหรือท่านใดจะมาศึกษางานก็ติดต่อครูแดงมาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ให้ไปนะครับที่สำคัญนะครับมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแปรรูปอะไรยังไงนะผมก็คือจะเป็นชาผักหวานนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังครูแดงกันเลยนะครับเรามาดูนะครับแปรรูปผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับผมนี่คือชาผักหวานนะครับผมเป็นชาผักหวานนะครับของครูแดงเองเลยนะครับครับสนใจก็ติดต่อครูแดงมาได้เลยนะครับใครอยากทานชาผักหวานนะครับผมสรรพคุณเยี่ยมเลยนะครับครับสำหรับผักหวานนั้นนะครับนอกจากว่าเราจะสามารถใช้ทำอาหารได้หลายประเภทที่ไร่ครูแดงนั้นก็จะมีการเมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนในสวนนะครับก็จะมีการเลี้ยงข้าวนะครับโดยใช้ผลผลิตจากสวนมาจะเน้นผลผลิตจากสวนนะครับมาทำอาหารให้กินนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกผักหรือสิ่งต่างๆในสวนเรานะครับซึ่งปลอดสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ผักหวานมาแกงผักหวานยำผักหวานไข่เจียวผักหวานและสารพัดเนี่ยครับนอกจากที่จะทำอาหารได้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะทำทองม้วนขนมทองม้วนผักหวานด้วยนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะครับที่ไร่ครูแดงนั้นก็ได้ทำชาผักหวานขึ้นมาเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วนั้นคนเราชอบดื่มชากาแฟกันนะครับก็เลยลองทำดูแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆก่อนครั้งแรกนั้นก็ลองประเมินสถานการณ์ดูคือเราสามารถทำแจกจ่ายในชุมชนก่อนนะครับแล้วก็กว้างขึ้นไปถึงระดับอำเภอแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ไปถึงสู่ระดับจังหวัดแล้วนะครับก็ได้รับการติชมมาพอสมควรว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับก็จะเป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้ชาผักหวานตรงนี้ค่อยๆคืบคานขึ้นไปสู่ในตลาดในภายภาคหน้าได้เพราะว่าชาผักหวานนั้นเราทำจากใบผักหวานที่แบบไม่แก่จนเกินไปแล้วไม่อ่อนจนเกินไปแล้วเราก็เอามาผึ่งลมพอผึ่งลมเสร็จแล้วเราก็ไปอบในอุณหภูมิที่พอเหมาะหลังจากนั้นเราก็เอามาคั่วนะครับหลังจากที่เราคั่วพอได้ที่แล้วก็เอามาผึ่งนะครับพอกรอบแล้วก็เอาไปบดนะครับเอาไปบดแล้วก็คราวนี้เมื่อเราบดแล้วเราก็บรรจุนะครับบรรจุเป็นพร้อมดื่มนะครับสามารถที่จะชงดื่มได้เลยนะครับในการดื่มแต่ละครั้งนั้นคือชา1ถุงเนี่ยนะครับสามารถที่จะชงได้ถึง2น้ำหรือ3น้ำก็ได้นะครับเพราะว่าปริมาณนั้นจะเข้มข้นดีอยู่นะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับสามารถดูจาก2ข้างนี้ได้ว่าสามารถที่ว่าดูแลสุขภาพของเราเป็นอย่างไรนะครับมีสารอะไรที่จะช่วยเราทำอะไรได้บ้างนะครับก็มีเยอะแยะนะครับอยู่ในนี้ครับซึ่งต้องใช้เวลาอ่านยาวนะครับก็เลยถ้าเกิดใครสนใจนะครับใครอยากจะมาเที่ยวชมมาอยากมาดูนะครับมาได้รับการดื่มชานะครับนะครับที่ไร่ครูแดงก็ยินดีนะครับก็ยินดีเชิญชวนเข้ามานะครับมาดูหากันนะครับเผื่อที่ว่าในอนาคตข้างหน้านั้นชาก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำให้เรานั้นได้
หันมาดื่มชาดื่มน้ำร้อนกันนะครับมากกว่าน้ำเย็นนะครับซึ่งจะมีประโยชน์ซะมากกว่านะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับตามในรายการนี้นะครับตามที่เราเสนอไปนะครับชาผักหวานตัวนี้ก็อาจจะออกไปสู่ตลาดในภายภาคหน้านี้อันใกล้นี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับผมขอบคุณครูแดงมากเลยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมเจเอชาแนลจนจบนะครับวันนี้ก็คลิปไร่ผักหวานครูแดงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสนใจนะครับมาศึกษางานนะครับผมเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ061นะครับ0907275นะครับหรือ098นะครับ7454402นะครับอากาศเปลี่ยนยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปของเจเอชแนลนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ